สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่กำลังเข้ามาเบิ่งแยวค่ะอันแยวสิมาเฮ็ดยำเห็ดมื้อนี้วันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายพอดีแยวอยากกินอะไรที่แซ่บๆเผ็ดๆค่ะยำเห็ดอันแยวใส่เห็ดอันนี้ใส่เห็ดเชดนัดนี่ใครสิใส่เห็ดอีหยังก็ได้เด้อค่ะแยวหาซื้อเห็ดเมื่อวานนี่ได้เห็ดอันนี้ก็เลยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สิเอาไปคั่วในหม้อค่ะเยอะๆเอาอันก็สิใส่อันนี้หอมซอยหอมหัวใหญ่นะคะนี่หอมหั่นซอยแล้วก็สิมีสะระแหน่ต้นหอมผักชีอยู่ในนี้ด้วยค่ะผสมกันแล้วก็สิใส่น้ำมะนาวแล้วก็พริกน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็พริกซอยค่ะใส่พริกป่นลงไปน้ำจักหน่อยบาดเท่านั้นก็สิมีน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่ซอสด้วยค่ะซอสปรุงรสนี่แหละค่ะอันนี้ก็ข้าวคั่วค่ะอันเขาเชิญว่าลาบเห็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือพริกป่นแยวเอามาจากเมืองไทยเชียวนะคะข้าวคั่วก็พริกป่นนี่หอมมาแต่เมืองไทยนั่นมาถอดไปอันนี้เกลือค่ะเกลือแยวใส่นิดนึงเพราะว่าจะได้อร่อยตอนนี้เห็ดแยวกับกำลังสิสุกเพราะว่าแยวเอามาอันนี่ค่ะแยวหั่นไว้นี่ดิหั่นไว้แล้วเอามาคั่วเอามาคั่วใส่น้ำนิดเดี๋ยวใส่น้ำอันซ่อนโต๊ะนึงนะคะแยวไม้เบิ่งเห็ดซื้อค่ะแยวสิยกเห็ดลงแล้วสิมายำให้ดูนะคะว่ายำยังไงยำเห็ดกินง่ายๆเมนูสุขภาพอีกแล้วเพิ่นว่าอันเดี๋ยวนะคะแยวนี่แผนกตั้งกล้องแผนกตั้งกล้องค่ะสิได้เห็ดให้เบิ่งชัดเจนชัดเจนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้วันอาทิตย์ส่วนมากเขาก็หยุดงานค่ะแต่ว่าตอนบ่ายแย่สิไปรับจ็อบอยู่พอดีมีอันลูกค้าคนหนึ่งโทรให้ไปให้ไปนวดว่าสั่นนวดว่าเป็นกันนวด นวดน้ำมันซื้อค่ะแย่เคยนวดดูแย่ก็เลยเห็ดเป็นค่ะแย่ก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วจะเอาเห็ดมาใส่ในชามนี่นะคะนี่ดิมันก็สิออกว่าเป็นเห็ดขั่วมีน้ำนิดนึงประมาณนั้นเดี๋ยวย่าสิใส่ส่วนผสมลงไปทีละอย่างนะคะใส่ข้าวคั่วนี่ละก้อนมูข้าวคั่วพริกป่นผสมกันนะคะแผนกอันนี้พริกป่นแยวใส่นิดนึงเพราะว่ามันเผ็ดแห้งเอามาตะบ้านตอนกลับบ้านบางยาเนี่ยอันนี้น้ำมะนาวเดี๋ยวค่ะให้เห็ดมันเย็นนิดนึงก่อนจังสิใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วจะเอาก็สิใส่ข้าวคั่วนี่ใส่ลงไปอีกมันจะได้เป็นลาบเห็ดเลยบางคนเขาเอิ้นลาบเห็ดก็ได้นะคะใส่ซอสปรุงรสใส่น้ำปลาสุดท้ายใส่หอมซอยใส่นี้ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งหอมหั่นนี่หลายขนาดเอาสลัดแดใส่มันสิหอมหอมหอมเหมือนลาบเลยค่ะมโนว่าได้กินลาบลาบเห็ดค่ะนี่น่าจะอร่อยนะอันนี้ก็น้ำมะนาวกับพริกหั่นปรุงรสตามใจชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มแยวใส่ลงไปเบิดสุยางแล้วก็สิคนให้มันเข้ากันค่ะคนให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะทีหลังเพื่อนแยวใส่น้ำปลาลงไปแล้วพอใส่น้ำปลาลงไปนี่กลิ่นมันรุนแรงมากเลยนะคะนี่ฝรั่งเขามาในครัวฝรั่งกะทิเซอร์ไพร
ิว่าเธอเฮ็ดอีหยังกินอีกคือเหม็นแท้สิประมาทนี่นะน้ำปลาซื้อแล้วก็เหม็นเด้อพ่อใหญ่อันนี้นะปวดโพโอเวอร์ที่ค่ะลาบเฮ็ดยายแอวเป็นอันนารับประทานนะคะซิมก่อนนะคะเด้อคุณแซ่บแล้วนี่แยกบ่ใส่น้ำตาลบ่ใส่ผงชูรสกินแบบนี้แล้วกันนี่ผักกินกับนะคะเดี๋ยวสิเอาใส่จานให้เบิ่งให้น่ากินค่ะยำเห็ดใครที่ใส่เห็ดอย่างอื่นก็ได้เด้อค่ะเด้อปกติแย่วยำเห็ดเข็มทองกินบ่อยๆแต่ว่าเห็ดอันนี้นี่มันก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่เรียบร้อยแล้วยำเห็ดแย่วมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเดี๋ยวแย่วก็สิกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วยายแอลก็จะไปทำงานรับจ็อบล่มกับล่มมือหนาวสันบ่อยากไปหรอกแต่ว่านัดเขาไว้แล้วค่ะชีวิตเราต้องสู้นะคะเนาะโอเคนะคะยายสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ล่ะค่ะเฮ็ดกินเลยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ